วันนี้อบจ.ออนทัวร์จะพาทุกคนไปชมสวนมะไฟสายพันธุ์เหรียญทองกันนะคะที่ตอนนี้กำลังออกผลเต็มต้นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะและมะไฟก็เป็นพืชเศรษฐกิจของคนตำบลหุ่นฝางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์กันด้วยนะคะและเดี๋ยวมันจะดูน่าสนใจไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ถือว่าเป็นแหล่งขายส่งมะไฟใหญ่ที่สุดในประเทศนิยมปลูกกันในพื้นที่ตำบลขุนฝางอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ตำบลขุนฝางเป็นที่แรกที่มีการปลูกมะไฟพันเหรียญทองโดยเกษตรอำเภอนำก้าพันมาแจกให้ชาวบ้านเมื่อประมาณ20ปีก่อนซึ่งปลูกกันมากในหมู่ที่5และหมู่ที่6รวมพื้นที่กว่า200ไร่สำหรับมะไฟพันเหรียญทองมีความแตกต่างจากพันอื่นคือผลใหญ่และหวานฉ่ำสามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยขณะนี้มีตลาดผลไม้หลายจังหวัดรับไปขายและมีบางส่วนส่งขึ้นห้างสรรพสินค้ากระจายสินค้าไปทั่วประเทศซึ่งในปีที่ผ่านมาสร้างมูลค่ามากกว่า3ล้านบาทให้ชาวบ้านตำบลขุนฝางและจากการสำรวจพื้นที่ต่างๆที่มีการปลูกมะไฟพันธุ์เดียวกันนี้นับว่าตำบลขุนฝางเป็นพื้นที่ที่มีมะไฟพันเหรียญทองมากที่สุดในประเทศตอนนี้เราอยู่กันกับนายไพศาลหันสะไพบูลย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝางที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับต้นมะไฟของเรานะคะมะไฟพันเหรียญทองเนี่ยเราได้รับการส่งเสริมโดยการแจกก้าพันจากเกษตรจังหวัดเมื่อ20ปีก่อนนะครับทีนี้พอจำนวนมากขึ้นเราก็ต้องทำการตลาดนะครับ3-4ปีหลังเนี่ยจะมีพ่อค้ามารับซื้อมะไฟในหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าลงเนาะเป็นศูนย์รวมสินค้านะครับซึ่งลักษณะพิเศษของมะไฟที่ขุนฝางปลูกก็คือจะปลูกพื้นที่ว่างในสวนไม่ได้ปลูกแบบเป็นผืนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมะไฟเนี่ยจะมีทุกบ้านและจะปลูกง่ายนะครับแล้วการดูแลก็ง่ายนะครับชาวบ้านถึงนิยมมาปลูกกันนะครับ3ปี4ปีก็ออกผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นอีกอย่างของมะไฟก็คือจะออกก่อนผลไม้อย่างอื่นอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับพอมะไฟออกปุ๊บ ก็เป็นทุเรียนนะครับลักษณะพันเหรียญทองนะครับก็คือมีเปลือกที่หนามีรสชาติที่หวานเมื่อปีที่แล้วนะครับผลผลิตออกมา800ตันก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งในปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีแรกเราจัดงานวันมะไฟโลกของดีตำบลขุนฝางนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้มาเที่ยวงานที่ตำบลขุนฝางและตำบลขุนฝางจะได้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปซึ่งปีนี้เราก็เชิญทั้ง3ตำบลมาเป็นแนวร่วมนะครับก็มีตำบลวังดินตำบลผาจุกตำบลงิ้วงามมาช่วยกันออกบูธว่าในแต่ละตำบลมีของดีอะไรบ้างจะให้เป็นงานประจำปีนะครับเพราะว่าขุนฝางไม่มีงานประจำปีเราหวังว่าตำบลขุนฝางงานวันมะไฟจะอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับโดยมากจะส่งทางอีสานแต่อีสานน่ะเขาจะเอาไปยำเดี๋ยวลองไปทำกันเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบนะถ้าเป็นมะละกอมันไม่มีรสชาติเลยแต่ถ้าเป็นลงไปมันจะชวนกินมากลองไปทำดูเนาะขอให้ท่านนายกเชิญชวนเที่ยวงานมะไฟกันนะคะครับงานวันมะไฟโลกนะครับซึ่งเป็นงานจัดเป็นครั้งแรกนะครับของตำบลขุนฝางก็อยากจะให้เป็นงานประจำปีคือติดในปฏิทินของการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปมาเที่ยวงานวันมะไฟโลกของดีตำบลขุนฝางในวันที่22พฤษภาคมณโรงเรียนบ้านขุนฝางครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ